Hong Kong of the South ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเทเลวิชันอัลไพกับหน้าจอในรุ่น INEW960E ครับใช่แล้วค่ะและใครอยากจะไปท่องโลกของอัลไพคุณสามารถเข้าไปที่แฟนเพจของอัลไพโซซิตี้ค่ะสำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงตอบคำถามของอาจารย์อนันต์อีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับสามารถไปฝากไว้ในแฟนเพจของ Talk of the South นะครับคำถามไหนที่น่าสนใจเราจะนำมาตอบในรายการใช่แล้วค่ะแล้วสัปดาห์นี้พี่น้องหยิบคำถามไหนมาถามกันครับคำถามแรกนะครับเป็นของคุณนักเลงคีย์บอร์ดนะครับโอ้โหชื่อน่าโดนมาก โอเคถามนะครับว่าอาจารย์ครับมีเรื่องอยากถามเวลาเปิดเพลงเนี่ยเบสลงมาตูมเดียวแอมตัดเกิดจากอะไรครับถามสั้นๆง่ายๆเบสตูมเดียวแอมตัด แล้วตอบยาวไหมครับ ถามสั้น ถามสั้นเลยนะครับคือในกรณีที่เวลาในรถเขาเนี่ยเขาบอกว่าเปิดเบสตุ้มเดียวแสดงว่าเขาต้องมีแอมป์มีลำโพงซับนะครับกรณีมีแอมป์ขับซับเราไม่รู้ว่าเขาใช้แอมป์คัดดีวัดเยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าใช้รถอะไรแบตเตอรี่กี่แอมป์นะครับแต่จากประสบการณ์นะครับที่ผ่านมาการเปิดเสียงดังๆมีเบสมาตึ้งเดียวแล้วแอมป์ตัดเนี่ยมักจะสาเหตุแรกก็คือที่นึกถึงแว็บมาทันทีก็คือเรื่องของระบบไฟครับอาจารย์จะมองไปประเด็นที่เรื่องของแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่ตัวเนี้ยคงจะลูกเล็กเกินไปไฟไม่พอไฟไม่พอครับแล้วน่าจะเป็นอีกกรณีคือว่าเราเขาใช้แอมที่มีวัตเยอะวัตสูงแอมวัตสูงกินไฟมากเพราะนั้น power amp protect จะตัดประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของเมื่อไฟมาไม่พอคือไฟตก อย่างเช่นต่ำกว่า11โวลต์มาถึง10โวลต์ปั๊บแอมป์จะตัดเพราะนั้นถ้าเป็นรถขนาดเล็กไดชาร์จลูกเล็กแบตเตอรี่ลูกเล็กคราวนี้พอคุณมีแอมป์คัดดี1ตัวในระบบเครื่องเสียงไม่แค่มีแอมป์คัดดี1ตัวแอมป์คัดดีแค่ขับซับก็ต้องมีแอมป์ AB ไปขับกลางแหลมด้วยครับเพราะนั้นตอนอัดตุ้มเนี่ยแอมป์ขับซับก็อัดวัดไปที่ลำโพงซับแอมขับกลางแหลมก็ต้องอัดวัดไปที่ลำโพงกลางแหลมเช่นเดียวกันเพราะนั้นถ้าไฟตกต่ำกว่า11โวลต์เมื่อไหร่ปั๊บแอมก็ตัดโชคทันทีคุณอาจารย์นึกถึงเรื่องระบบไฟเป็นเรื่องแรกเพราะนั้นอยากจะให้คุณนักเรียนคีย์บอร์ดไปไล่ดูตรงนี้นะครับแต่เคสนี้อาจจะหายถ้าหากว่ามีการสตาร์ทเครื่องเล่นสังเกตมันว่าสมมติถ้าตอนเปิดเครื่องเสียงใหม่ๆนะครับคือเราสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ได้ชาร์จไฟแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนแล้วค่อยเปิดเครื่องเสียงอัดไปเนี่ยตึ้งนะมันไม่เป็นไรแต่ถ้าไหลตึ้งเมื่อไหร่แล้วค่อยตัดนั่นแสดงว่าไฟมันเริ่มถอยไปละครับนะครับอันนี้ประเด็นเป็นเรื่องของไฟโดยตรงนะครับโอเคครับคราวนี้อีกคำถามนึงบางทีเป็นคำถามที่อาจารย์มีจดไว้ในหนังสือของอาจารย์ครับเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของเฟซมันเป็นแฟนเพจของอาจารย์เขาถามอาจารย์มาว่าอาจารย์ครับในการต่อลำโพงเพื่อการฟังเพลงเนี่ยต่อให้ลำโพงทำงานเป็นเฟดบวกหรือเฟดลบอันไหนฟังดีกว่าเราเพิ่งพูดถึงเรื่องเฟดเมื่อตอนช่วงเก็บความรู้คำถามว่าการต่อให้ลำโพงทำงานเป็นเฟดบวกหรือเป็นเฟดลบพูดง่ายถ้าเป็นเฟดบวกก็หมายความว่าลำโพงต้องเริ่มจากการผลักไปข้างหน้าครับนะครับลำโพงที่จะผลักไปข้างหน้าก่อนได้อาจารย์เคยยกตัวอย่างว่าต้องเป็นประเภท1ลำโพงโคแอคเชียลลำโพง 6x9 ไม่มีพาสซีฟลำโพงจะเริ่มติดการผักไปข้างหน้าพวกนี้ถ้าเราต่อบวกลบทำงานมันก็ทำงานเป็นเฟสบวกก่อนนะครับแต่ถ้าลำโพงที่ผ่านวงจรพาสซีฟออเดอร์2โดยเฉพาะลำโพงของวงการเครื่องเสียงรถยนต์ที่อาจารย์บอกว่า90%ต้องมีพาสซีฟออเดอร์2ลำโพงประเภทนี้จะทำงานเป็นเฟสลบเสมอครับเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าต่อให้เป็นเฟดบวกดีหรือเป็นเฟดลบถึงจะฟังดีกว่าก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าลำโพงที่ผ่านพาสซีฟเวลาที่2มันก็เป็นปกติอยู่แล้วที่มันจะต้องเป็นเฟดลบเราก็ฟังเฟดลบมาตลอดอยู่แล้วสิฮะดังนั้นมันเคยมีประสบการณ์นึงเขามีคนเขาบอกว่าเวลาต่อลำโพงนะครับคุณจะต้องต่อให้ลำโพงทำงานเป็นเฟดบวกแล้วจะเสียงดีเชื่อไหมว่าไอ้ประสบการณ์ของคนที่อาจารย์ได้ยินมาตัวเนี้ยครับเขาฟังเครื่องเสียงรถยนต์มาเป็น10ปีฟังลำโพงแยกชิ้นซึ่งอยู่ในห้องรองลำโพงที่อยู่ในห้องรองลำโพงที่มีลำโพงแยกชิ้นที่มูลค่าค่อนข้างสูงแล้วกัน
อาจจะคู่หนึ่งถ้า 7-8 พันถึงหมื่นกว่าถึง 20,000 เนี่ยวงจรพาสซีฟเป็นออเดอร์2ทั้งหมดเลยครับเขาฟังลำโพงซึ่งเป็นต่อคือถ้าดูจากการไวริ่งสายในตู้ลำโพงน่ะสายลำโพงต่อบวกลบบวกลบตามขั้วทั้งหมดแต่เสียงที่ผ่านออกมาผ่านพาสซีฟผ่านลำโพงมาเนี่ยลำโพงทุกคู่ที่ฟังเป็นเฟสลบมาตลอดครับเขาฟังว่าดีมาตลอดแต่เขาเข้าใจว่าเขากำลังฟังเฟสบวกเนื่องจากว่าสายลำโพงที่ไปต่อเข้าพาสซีฟอินบวกลบก็ต่อบวกลบจากพาสซีฟไปหาลำโพง6นิ้วก็บวกลบตามบวกลบไปหาทวิตเตอร์ก็บวกลบตามบวกลบซึ่งถ้าปกติมันก็น่าจะเป็นบวกคือถ้ามองตามสายที่ต่อมันคือเฟสบวกแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาจากลำโพงมันเป็นเฟสลบเพราะมันผ่านพาสซีฟออเดอร์ที่2ถูกต้องครับดังนั้นคนที่ยังเข้าใจว่าคุณฟังลำโพงซึ่งมีพาสซีฟออเดอร์2มาแล้วยังคิดว่านั่นคุณกำลังลำโพงฟังกำลังฟังลำโพงเฟสบวกคุณเข้าใจผิดเข้าใจใหม่ครับแต่คราวนี้บทสรุปก็คือว่าฟังเฟสบวกดีหรือฟังเฟสลบดีถ้าลำโพง2ซ้ายขวาในการฟังลำโพงแบบสเตอริโอมันต้องมีลำโพงซ้ายและขวาถ้า2ข้างมันต่อถูกต้องเหมือนกันหมดจะเป็นบวกทั้งคู่ก็ดีจะเป็นลบทั้งคู่ก็ดีมันก็ฟังดีทั้งหมดขอให้เฟสมันตรงกันมันเป็นบทสรุปที่อาจารย์เคยพูดว่าในรถยนต์คันหนึ่งเราอาจจะมีลำโพงซับ1ดอกมีลำโพงกลางแหลม1คู่นะครับซับอยู่หลังรถกลางแหลมอยู่หน้ารถขอให้ลำโพงซับกับกลางแหลมมาทำงานเฟสเดียวกัน มันก็ฟังดีหมด นะครับ นั่นคือบทสรุปเฟสตรงกันทั้งคันจะเป็นบวกหรือเป็นลบขอให้มันตรงกันดีหมดแน่นอนใช่ครับชัดเจนคุณผู้ชมค่ะเป็นว่าตามนี้แล้วกันค่ะถ้าคุณมีคำถามนะคะอยากจะถามอาจารย์ถามพี่น้องคุณสามารถอินบ็อกซ์คำถามของคุณมาในแฟนเพจของ Talk of the Sound ค่ะกดไลค์ให้เรียบร้อยนะคะคำถามไหนน่าสนใจก็จะหยิบมาตอบคำถามกันแบบนี้แหละคำถามไหนที่เราสามารถตอบได้เลยเราก็จะตอบในนั้นกลับไปเลยคุณผู้ชมครับคำถามที่น่าสนใจเราก็จะเอามาคุยกันแบบนี้ใช่แล้วครับโอเคครับเดี๋ยวนี้มีบางคนแบบว่าอยากให้คำถามได้ออกอากาศคงเลยว่ายังไม่ต้องตอบนะครับเอาไปตอบออกอากาศก็มีเหมือนกันเราก็ทำให้นะคะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะครับพบกับเรา3คนนะครับทุกคืนวันจันทร์ครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนถ้าดูไม่ทันในคืนวันจันทร์อังคารเช้านะครับรีรัน 7:00 น. ถึง 8:00 น. ในช่วงนึง 3:00 น. ถึง 4:00 น. ครับครับทางทีวี Channel Television 691ครับใช่แล้วค่ะสัปดาห์นี้พวกเราลาไปก่อนค่ะทุกเสียงมีคำตอบครับสวัสดีค่ะ